สวัสดีครับครับผมเช้านี้บรรยากาศสบายๆแล้วก็เดี๋ยวพามาชมสวนลอยน้ำของผมนะก็เป็นแพที่ใช้ปลูกผักลอยน้ำที่เราไม่ต้องเสียเวลารดนะอันนี้ผมก็ปลูกเป็นผักที่สามารถอยู่กับน้ำได้นะแล้วก็เราไม่ต้องไปเสียเวลารดแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นยังไงนะเขาก็จะโตตามธรรมชาติของเขาเองนะอย่างผักบุ้งเห็นไหมครับก็เริ่มโตเริ่มเลื้อยแล้วนะต่อไปพอเลื้อยลงน้ำเสร็จก็เสร็จเจ้าเต่าเนี่ยก็เป็นการสร้างธรรมชาติให้กับสัตว์ที่อยู่รอบๆแถวนี้นะลงน้ำไปถ้าเกิดเต่าไม่กินก็เสร็จปลายนะปลาชอบปลากินพืชนี่ก็จ้องอยู่เห็นไหมครับผักบุ้งก็เนี่ยกำลังแทงยอดสวยๆเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เราอย่างไรฮะลดนะลดต้นทุนนะลดกำลังงานนะแล้วก็ยังสามารถที่จะได้ประโยชน์อีกเยอะแยะนะทั้งประโยชน์ทั้งต่อตัวเราก็คือสามารถมีผักกินได้นะผักบางอย่างถ้าเราสมมติว่าเราไม่ต้องการที่จะเลี้ยงเต่าอย่างนี้ก็สามารถที่จะเก็บกินได้นะอย่างผักขะแยงเนี่ยหรือว่าผักบุ้งเนี่ยเราก็สามารถเก็บกินได้เลยเป็นผักปลอดสารซะด้วยนะเนี่ยวัดผักวอเตอร์เคสผมไม่แน่ใจว่าวอเตอร์เคสหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่ก็แบบบางคนก็เป็นผักเป็ดผักเป็ดเขียวก็ไม่แน่ใจใครรู้ก็บอกกันมาด้วยแต่ก็รู้ว่าเป็นผักที่ปลูกกับน้ำได้ครับผมก็ลองดูฮะใครที่สนใจอยากจะทำแบบนี้อันนี้ผมทำเป็นการทดลองเบื้องต้นนะก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนาก็เป็นไม้พาเลทธรรมดานี่แหละก็ใส่เกลอนไป4ใบ4มุมนะก็ผูกติดไว้เดี๋ยวสักวันอีกไม่กี่วันก็จะเห็นใบหรือว่ายอดของผักบุ้งเนี่ยทอดลงน้ำนะแล้วปลาก็จะมากินนะอันนี้ก็โชคดีนะที่เต่าเขาไม่สามารถขึ้นได้นะก็คือมันก็ดีว่าถ้ามันขึ้นได้มันก็จะไม่โตขนาดนี้ก็น่าจะโดนกินเหี้ยนตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละก็เลยทำให้ผักบุ้งเรานี่โตขึ้นเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะแตกยอดได้เยอะขึ้นนะฮะอันนี้ผมก็ทำเป็นแพแล้วผูกไว้นะก็มันก็ไม่ลอยไปไหนนะก็จะดึงอยู่แถวนี้แหละครับผมอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมชิ้นเล็กๆน้อยๆนะก็เก็บมาฝากกันนะเผื่อใครอยากจะทดลองทำบ้างนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมใครชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนายฮะใครชอบสมุนไพรก็โจฮันนาสารคามครับผมสวัสดีครับ